ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news พิธาหวดกสทช.ขยันป้องนายทุนขุนศึกศักดินาจีกล้าสอบเชิงรุกควบรวมกลุ่มทุนใหญ่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่ากสทช.รวมถึงองค์กรอิสระจากประชาชนทั้งหมดดูจะขยันขันแข็งเป็นพิเศษในการปกป้องผลประโยชน์ของนายทุนขุนศึกศักดินาในขณะที่ผมกำลังติดตามเฝ้ารอคอยการทำงานเชิงรุกของกสทช.เพื่อจัดการกับความพยายามของกลุ่มทุน CP ที่พยายามลดคู่แข่งในตลาดผ่านการควบรวมกิจการ True และ DTAC เหมือนที่ True เคยทำกับ Hush และ Orange ในอดีตแต่ก็เป็นที่น่าผิดหวังเมื่อพบว่างานสำคัญและเร่งด่วนที่สุดของกสทช.กลับเป็นการเรียกสื่อทุกสำนักมาเพื่อยับยั้งการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปฏิรูปสถาบันกษัตริย์รวมถึงความพยายามที่จะสื่อให้หยุดการรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลความกระตือรือร้นอันกลับหัวกลับหางของกสทช.ทำให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าหน้าที่ขององค์กรอิสระคืออะไรระหว่างปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนหรือการปกป้องผลประโยชน์ของนายทุนขุนศึกศักดินานายพิธากล่าวอีกว่าเรื่องการควบรวมทูและดีแท็กผมและพรรคก้าวไกลกังวลมากว่าจะส่งผลให้เกิดการกินรวบทั้งระบบในอนาคตจากข้อมูลเราพบว่าเป้าหมายสำคัญของการควบรวมครั้งนี้คือการขยายฐานลูกค้ายึดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหมดไล่ตั้งแต่คลื่นความถี่เสาส่งสัญญาณไฟเบอร์ออปติกและเคเบิลใต้น้ำเป้าหมายของการรวบรวมครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การหาพันธมิตรเพื่อการพัฒนาแต่เป็นการหาพันธมิตรเพื่อการผูกขาดตลาดจะส่งผลกระทบทางลบอย่างมหาศาลต่ออีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมธุรกิจดิจิตอลชีวิตประจำวันประชาชนการควบรวมกันและเหลือเพียงผู้ให้บริการ2ค่ายใหญ่ไม่ใช่แค่ปัญหาการแบ่งตลาดการแข่งขันในระดับบริการโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตแต่มันคือปัญหาของเศรษฐกิจดิจิตอลทั้งระบบหรืออีกในหนึ่งมันคือการผูกขาดอีโคซิสเต็มของระบบเศรษฐกิจดิจิตอลทั้งระบบจะส่งผลไปถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงการสื่อสารครอบคลุมอย่างทั่วถึงอย่างเท่าเทียมสิทธิ์ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยปริยายผมและพรรคก้าวไกลขอให้ทางกสทช.และกขค.เริ่มการทำงานเชิงรุกด้วยความกล้าหาญอย่างตรงไปตรงมาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนผู้เสียภาษีอันเป็นที่มาของเงินเดือนที่ท่านได้รับอยู่ในขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ